แต่พอผลโพลที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเพื่อไทยเองเนี่ยก็คือติด1ใน3ทุกหัวข้อหมดเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเหงื่อตกอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันกันเกิดขึ้นจริงๆณวันเลือกตั้งในพื้นที่เมืองคอนนะครับผลโพลที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะบอกว่านี่คือข่าวดีเพราะว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรคได้รับความนิยมเป็นอันดับ1แต่อย่างที่พี่ถาบอกไปแล้วว่าเราไม่มีบัตรเลือกนายกหากมองภาพรวมเนี่ยนะครับของผลโพลจะพบว่าเพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นม้ามืดที่จะท้าชิงในพื้นที่เมืองคอนครับเนื่องจากอยู่ในท็อป3ของแต่ละหัวข้อหลักในการสำรวจความเห็นของประชาชนทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ที่หมายมั่นปั้นมือกวาดเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่เนี่ยจะประมาทไม่ได้เพื่อไทยหรือว่าไทยรักไทยเดิมเนี่ยนับตั้งแต่ตั้งพรรคแล้วก็สู้สนามเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับจนถึงเลือกตั้งครั้งล่าสุดพรรคเพื่อไทยไม่เคยได้ส.ส.นครศรีธรรมราชแม้แต่คนเดียวโดยเจ้าของพื้นที่คือประชาธิปัตย์ซึ่งคว้าชัยชนะนะครับยกจังหวัดมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2538จนมาถึงปี2554นะครับเพิ่งจะพลาดท่าเสียเก้าอี้ส.ส.ให้กับพลังประชารัฐไป3ที่นั่งจากทั้งหมด8ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ผ่านมาและต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมอีก3เขตนะครับก็มีการพลิกล็อกนะฮะแพ้พลังประชารัฐไปอีก1เขตแม่ทัพใหญ่นครศรีธรรมราชและแม่ทัพภาคใต้ของเพื่อไทยที่เราทราบกันดีตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าคือนายณัฐวุฒิสายเกลือครับเป็นผอ.ครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตแกนนำนปช.นะครับเพราะว่าเป็นคนเมืองคอนด้วยแล้วก็เป็นเกิดที่อำเภอสีชนแล้วก็พยายามที่จะสร้างฐานการเมืองในพื้นที่ตั้งแต่เป็นแกนนำนปช.แล้วนะครับก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี่แหละฮะก็คงจะหมายมั่นปั้นมือนะฮะว่าจะต้องชิงเก้าอี้ส.ส.นครศรีธรรมราชมาให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปช่วงการเลือกตั้งปี2562เนี่ยนายณัฐวุฒินะครับถูกมอบหมายจากนายใหญ่ให้ไปช่วยพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็ส่งผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ย8เขตแต่พรรคเนี่ยมีอันเป็นไปเสียก่อนนะฮะการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนายณัฐวุฒิก็คงจะต้องมาโชว์ผลงานให้เข้าตานายใหญ่แล้วว่าจะกวาดเก้าอี้ส.ส.นครศรีธรรมราชให้ได้เพราะว่าเมื่อวันที่11ธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมามีการเปิดเวทีปราศัยที่นครศรีธรรมราชไปแล้วนะครับที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยไปขึ้นเวทีแล้วก็มีการออดอ้อนว่าฝากเนื้อฝากตัวเป็นสะใภ้เมืองคอนอ้อนพี่น้องชาวใต้ให้เปิดรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะคือดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยอะไรก็ตามเนี่ยนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูจากผลโพลก็ประมาทเพื่อไทยไม่ได้นะครับก็ประมาทเพื่อไทยไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประมาทไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าดูจากโพลเนี่ยนะฮะก็เป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยโพลเนี่ยมันจะหักปากกาโพลหักปากกาเซียนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ที่ปลายปากกาของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่วันนี้เนี่ยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคุณผู้ชมครับทุกพรรคนั้นก็จดจ้องที่จะอยากได้ที่นั่งที่นั่นเพราะอะไรเพราะนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดใหญ่มีที่นั่งเยอะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2566นี่แหละคุณผู้ชมหมอชลน่านศรีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปเปิดตัวส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมถ้าดูเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะในนครศรีธรรมราชเนี่ยมีคนที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองคนแล้วนะครับคนแรกเนี่ยคือคุณปรีชาแก้วกระจ่างนะฮะคุณปรีชาแก้วกระจ่างนั้นเนี่ยที่เขารู้จักกันก็คือกำนันชานะครับอีกคนหนึ่งคุณกรกนกฎชกรกฎชกรราชรักนะครับนี่สองคนนครศรีธรรมราชในส่วนของคุณปรีชาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือในฐานะกำนันชาของพี่น้องคนนครศรีธรรมราชเนี่ยทำงานการเมืองท้องถิ่นมา40ปีแล้วนะเป็นหมดมาแล้วทุกตำแหน่งผ่านมาเคยทำงานการเมืองให้กับพรรคหนึ่งส่งส.ส.เข้าสภาไปแล้ว4คนแต่เหตุผลที่มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในแนวนโยบายของพรรคที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้ผมอ่านผมก็ขีดเส้นใต้แล้วเส้นใต้อีกนะเนี่ยว่าผลเนี่ยไม่หวังผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลประโยชน์ทับซ้อนเออนะฮะตนจึงตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยด้วยความเต็มใจ 100% ปักธงเพื่อไทยในนครศรีธรรมราชบอกว่าการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยมีตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเป็นเดิมพันก็ขอให้พี่น้องประชาชนเขต1เนี่ย
เลือกตนเข้าไปทำงานและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะปัญหาการทำประมงจากกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการอยู่กระทบกับพี่น้องชาวประมง22จังหวัดในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตนเป็นลูกชาวเลจึงรู้ปัญหาเป็นอย่างดีบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องชาวประมงน้ำตาเป็นสายเลือดรอรัฐบาลไม่ไหวแล้วรู้ปัญหาก็เลยมาหารือกับพรรคเพื่อไทยและขอให้พรรคบรรจุนโยบายแก้ปัญหาประมงเป็นนโยบายของพรรคนโยบายที่ร่วมกันหารือนั้นทำได้จริงผมยกมือไหว้เลยครับขอพี่น้องชาวใต้เปิดใจเลือกพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่ภายใต้การนำของหมอชลน่านสีแก้วบอกเราจะปักธงเนี่ยนะที่นครศรีธรรมราชนะด้วยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินเราไม่ทิ้งกันขอให้เชื่อมั่นนี่กำนันปีชามั่นใจปักธงนครศรีธรรมราชได้แน่นี่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะที่ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store